่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระยาชลยุทธโยธินองเรดูเปซีเดเรเชเรียร์ผู้บัญชาการทหารเรือต่างชาติคนแรกและคนเดียวของสยามพระยาชลยุทธโยธินหรือกัปตันริชเรียร์เป็นชาวเดนมาร์กเชื้อสายฝรั่งเศสโดยสืบเชื้อสายมาจากพระคาร์ดินัลอามองอัครเสนาบดีและที่ปรึกษาของพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสได้เข้ารับราชการในกองทัพเรือในปีพุทธศักราช2418เป็นผู้บังคับกองเรือพิทยำรณยุทธ์ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งในปีพุทธศักราช2428กัปตันริชเรียร์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นป้อมปืนแบบทันสมัยล่าสุดจากประเทศอังกฤษมีชื่อว่าปืนเสือหมอบก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2436ทำการทดลองยิงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันก่อนเกิดวิกฤตการณ์รส112เพียง1เดือนเศษซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์รส112นั้นกัปตันริชเรียร์ได้เป็นผู้นำทหารเรือชาวเดนมาร์กเข้าร่วมรบต่อสู้กับกองเรือฝรั่งเศสที่บริเวณปากน้ำทั้งที่กงสุลเดนมาร์กได้มีคำสั่งไม่ให้ชาวเดนมาร์กเข้ายุ่งเกี่ยวในการศึกครั้งนี้เป็นเด็ดขาดซึ่งในเวลานั้นถ้ามียศเป็นพลเรือจัตวาตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือภายหลังการรบท่านได้รับพระราชทานยศขึ้นเป็นพลเรือตีพระยาชลยุทธโยธินต่อมาจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2443จนถึง29มกราคมปีพุทธศักราช2444แล้วจึงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการเพื่อเดินทางกลับประเทศเดนมาร์กนับว่าเป็นผู้บัญชาการทหารเรือชาวต่างชาติคนแรกและคนเดียวของสยามซึ่งเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปพระยาชลยุทธโยธินได้เป็นผู้รับหน้าที่กัปตันเรือพระที่นั่งทุกครั้งไปและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาชลยุทธโยธินเป็นผู้อัญเชิญนำขึ้นแพล่องเรือมาคุมองค์และแต่งที่กรมฐานเรือโดยเป็นผู้ควบคุมการแต่งองค์พระเสร็จแล้วเชิญลงเรือมนดบแห่ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรเมื่อวันที่13ธันวาคมปีเดียวกันและนี่ก็คือเรื่องราวของพระยาชลยุทธโยธินผู้บัญชาการฐานเรือชาวต่างชาติคนแรกและคนเดียวของสยามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ